่ช่วงที่3ของ Outroom นะคะช่วงนี้บอกได้คำเดียวค่ะว่ายังน่าติดตามเหมือนเดิมเรามาดูกันนะคะว่าอาจารย์น้ำจะมีอะไรมาฝากกันบ้างคะในช่วงนี้บอกเลยครับเป็นเทคนิคง่ายๆเขียนสนุกสนุกขำๆเพราะว่ามันอยู่ในบทที่น่ารักที่สุดเลยเขียนไปแล้วหัวล็อกกันเลยทีเดียวนะครับมันอยู่ในบทเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับมาเป็นเทคนิคในเรื่องของการโยนเหรียญการโยนเหรียญเคยได้ยินหัวก้อยหัวก้อยอ่ะนั่นแหละนะครับนะปกติแล้วเนี่ยนะเวลาที่เราโยนเหรียญเนี่ยถ้าเกิดเป็นแค่เหรียญ1เหรียญมันก็มีแค่2หน้าถูกมั้ยครับนะไม่หัวก้อยถ้าเกิด2เหรียญน่ะโอกาสทั้งหมดในการเกิดก็ต้องมาดูว่าเป็นยังไงดูนะครับน้องแอมสมมุติ1เหรียญเนี่ยมันมี2หน้าใช่มั้ยถ้าเกิดมี2เหรียญเราจะจับคูณกันจะเป็น4แบบซึ่งมีใครบ้างครับมีหัวก้อยมุดเหรียญแรกออกหัวหรือก้อยก็ได้เหรียญที่2อาจจะออกหัวหรือก้อยก็ได้นั่นแปลว่าหัวหรือหัวก้อยหรือก้อยหัวหรือก้อยก้อยแต่คำถามคือถ้าเกิดมี3เหรียญอ่ะโหสามเหรียญเริ่มยากแล้วครับมันกลายเป็นคูณ3เหรียญกันไปเลยทีเดียว2คูณ2คูณ2เป็น8ทั้งหมดมีกี่แปดรูปแบบครับ8รูปแบบเวลาเขียนก็โอ้โหก็อาจต้องซอยออกมาเป็นหัวก้อยหัวก้อยหัวก้อยแล้วก็หัวก้อยอันนี้ถ้าเกิดว่าเขียนไปแล้วขำไปนะเราอยากรู้อยากรู้ว่าหัวออก2ครั้งนี่มีกี่แบบวิธีการต่อไปก็คือเราต้องมานั่งเขียนอย่างนี้ครับหัวหัวหัวแล้วก็หัวหัวก้อยแล้วก็อะไรหัวก้อยหัวแล้วก็หัวก้อยก้อยพูดไปพูดมาน่าจะเพี้ยนกันแล้วนะตอนนี้นะต้องออกให้ชัดเจนก้อยหัวหัวชัดเจนครับก้อยหัวก้อยแล้วก็ก้อยก้อยหัวก้อยก้อยก้อยถ้าเกิดพี่น้ำบอกว่าอยากได้หัวออกหัว2ครั้งมีกี่แบบหนึ่งนี่หนึ่งสองแล้วก็สามอยากได้ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นออกหัว2ครั้งก็ความน่าจะเป็นเอาเหตุการณ์ที่เราสนใจตั้งหารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดสนใจเท่าไหร่ก็3ทั้งหมดออกได้กี่แบบก็ตอบ3ใน8อันนี้คือวิธีปกติที่ใช้กันมันจะเสียเวลาตรงนี้ถ้าเกิดวันดีคืนดีอาจารย์ดันเพิ่มเป็น4เหรียญโอ้โหไม่ซอยกันมันเลยเหรอพี่ดันนะซอยกันเข้าไปใช่ไหมไม่ไหวมีวิธีการเอาแบบรัดมาถึงตรงนี้เลยรู้เลยว่าตรงนี้มีกี่แบบเป็นยังไงบ้างดูกันตั้งใจนิดนึงนะครับบอกแล้วเรื่องนี้ไม่ยากนะครับขำๆกันไป1เหรียญนั้นมีกี่หน้า1เหรียญ2หน้าแต่เมื่อกี้เรามีกี่เหรียญนะก็ตอนนี้3 3เหรียญจับคูณกันเป็นทั้งหมดกี่แบบ8แบบ1เหรียญมีกี่หน้าก็2เอา2ไปหารจะเหลืออะไรก็เหลือ4ให้เราสลับทีละ4การสลับก็คือสลับหัว4ครั้งนะแล้วก็กลับเป็นก้อย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 ต่อไปหารอีก2เพราะเหรียญที่2ใช่มั้ยเหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือ2ให้เราสลับทีละ2หัวก้อยก้อยหัวหัวก้อยก้อยต่อไปหารอีก2เหลือก็เหลือ1ให้สลับทีละ1ครับหัวก้อยหัวก้อยอย่างเงี้ยค่ะก้อยใช่เลยนี่เลยใช่เลยเห็นมั้ยเราก็จะได้รูปแบบทั้งหมดออกมาเลยโดยจากการท่องเมื่อกี้เห็นมั้ย1เหรียญมี2หน้ามี3เหรียญคูณกันได้8แบบใช่มั้ยหาร2เหลือ4สลับทีละ4หารอีก2เหลือก็เหลือ2สลับทีละ2หารอีก2เหลือ1สลับทีละ1จบครับเห็นมั้ยอันนี้อยากได้อะไรก็ได้เลยเป็นวิธีการที่ง่ายมากถ้าเกิดอยากได้หัว2ก็ตอบได้เลยมี3แบบหรืออยากได้ก้อย2ครั้งตอบได้เลยคือ1 2 3ก็3ใน8โอ้โหมันถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ความน่าจะเป็นได้ซึ่งมันเป็นความน่าจะเป็นที่สุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์น้ำเพราะฉะนั้นค่ะห้ามพลาดนะคะต้องเข้าไปกดไลค์ที่ Facebook ของเราค่ะ www.facebook.com ค่ะ /outroom นะคะเพราะช่วงหน้านะคะเราจะให้ทุกคนนะคะเข้าไปตอบคำถามเกี่ยวกับการบ้านที่อาจารย์น้ำจะมาฝากค่ะแต่จะเป็นอะไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าของ outroom ค่ะครับผม